คืนสิ่งที่ต่อมแต่งโพสไปเนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเสียงของโซเชียลก็ตกใจค่ะค่อนข้างตกใจมากก็ไม่คิดว่าจะมีคนแชร์คนมาคอมเมนต์หรือว่าค่ะมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้เพราะว่าก็ได้ประสบการณ์ได้คติเตือนใจของตัวเองตอนที่จะทำงานหรือว่าก่อนที่จะเจอก็เหมือนเราได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะคะเป็นเรื่องใช่ว่าต่อมาก็คือแบบไม่คิดว่าจะเจอแล้วก็ทำให้เราค่อนข้างสะสมรู้สึกขาดกำลังใจในการทำงานโอเคหยุดนะตอนนี้เขาจะกำลังเปิดร้านใหม่ใครเป็นคนคิดแคปชั่นเนี่ยน้าแม่น่ารักสวยอันนี้งานที่ไปใช่ไหมตรงนั้นใช่ค่ะงานนี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่มีปัญหาใช่ไหมทีมช่างภาพอุบลนะคะสวยสวยสวยมีแค่นี้เองลดกันทุกเดือนเจอน้องบ่อยอันนี้เป็นงานพรีเซนเตอร์แบรนด์นะคะเอาใช่ค่ะน้องน่ารักมากค่ะก็จะสวยๆนิดนึงเนาะรอบหน้าต้องจัดเต็มแล้วขอชุดทั้งที่แบบในร่างในใจก็เหนื่อยล้าเพราะยังไม่ได้นอนแล้วก็ยังไม่ได้พักผ่อนแต่หลังจากที่กลับมาปุ๊บกลับมาจากงานแล้วก็ผ่านมาจนมาถึงประมาณวันจันทร์ก็หนูก็ได้มาเห็นข้อความที่พี่เขาโพสบนเฟซบุ๊กส่วนตัวของพี่เขาซึ่งเป็นข้อความที่ค่อนข้างทำให้เสียขวัญกำลังใจในการทำงานของหนูมากซึ่งเป็นงานที่หนูตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วหนูทำเต็มที่ที่สุดแล้วจากที่หนูออกมาโพสต์แล้วว่าออกมาพูดหนูก็อยากให้ทุกคนมองในมุมว่าการเป็นสาวสองมันผิดไหมที่ต้องมาทำงานแบบนี้ที่ต้องมาเป็นพิตตี้แบบนี้คือหนูก็ทำงานด้วยใจบริสุทธิ์ทำงานด้วยความสุจริตทุกอย่างหนูทำด้วยความเต็มใจหนูก็ไม่คิดว่าหนูต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรประมาณนี้เพราะว่าหนูเจอปุ๊บหนูก็หมดกำลังใจถามว่าท้อไหมหนูก็ท้อแต่ว่าหนูก็ไม่ถึงกับต้องถอยแต่หนูก็ยังสู้ตลอดค่ะแล้วหลังจากที่โพสต์เฟซบุ๊กไปก็มีคนแชร์มีคนมาให้กำลังใจเยอะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะแล้วก็อยากขอโทษพี่เขาด้วยที่หนูอาจจะไม่ได้บอกหรือว่าแจ้งประวัติอะไรไปเพราะว่าปกติเวลาหนูรับงานเขาก็จะรู้หนูอยู่แล้วว่าหนูเป็นยังไงเป็นคนแบบไหนเป็นสาวสองไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูไม่เคยต้องแบบต้องส่งประวัติหรือว่าต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นกันเลยนะเพราะว่าหนูเองหนูก็ไม่ได้สวยหรือขั้นชนิดที่แบบดูไม่ออกว่าตัวเองเป็นผู้ชายก็หนูคิดว่าที่เขาคงรู้เพราะว่าอย่างที่เขาเป็นเพื่อนในเฟซกับหนูอยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่ใช่คุยกันแค่ในไลน์ไม่ได้ติดต่องานกันแค่ในไลน์ซึ่งใน Facebook ส่วนตัวของหนูก็ไม่ได้แบบปิดบังหรือว่าปิดกั้นตัวของตัวเองก็คือเปิดเผยทุกอย่างไปกินอาหารไลฟ์สดทุกอย่างหนูก็ทำแต่หนูไม่คิดว่าพี่เขาจะมาโพสตามหลังว่าทำเป็นงานที่เขาทำให้งานเขาออกมาผิดพลาดหรือว่าทำให้งานเขาผิดที่ไม่ได้ตรงตามเป้าของเขาซึ่งหนูก็ยอมรับเขาว่าเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจค่ะกับสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่เจอหลังจากที่โพสต์ไปหนูก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาว่าหรือมาด่าที่เขาแต่หนูแค่อยากรักษาสิทธิของตัวเองคือมนุษย์ทุกคนต้องมีสิทธิของตัวเองนะทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนนะคะก็คือเราก็มีสิทธิเท่าเทียมกันอยู่การทำงานก็
ทำงานด้วยความสุจริตไม่ได้ไปเบียดเบียนใครทำร้ายใครตอนนี้ก็อยากให้พี่เขาลองคิดดูสักนิดนะคะว่าอยากให้เขาเปิดโอกาสให้คนเขาเรียนรู้บ้างอะไรนะคะไม่ใช่แบบจะปิดบังหรือว่าตัดโลกเทพที่สามออก